ดุจความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเฮ้เขาบอกว่าพายุกำลังจะหมดค่ะพายุกำลังจะจบแล้วแต่ว่าน่าจะฝนตกอีกนานสภาพนี้อ้าวการคาดคะเนบอกว่าพายุยังจะมีต่อพรุ่งนี้ค่ะแล้วทำไมมันบอกว่าพายุกำลังจะหมดล่ะแปลกจังเอาเป็นว่าทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน The Winter Red Cube กันอีกแล้วต้องบอกเลยว่าเริ่มการวิจัยทางสายแร่101จัดไปค่ะการวิจัยนี้ใช้เพียงแค่แผ่นคอปเปอร์1แผ่นในการวิจัยเท่านั้นเองอื้อหือแผ่นคอปเปอร์ใส่รีเสิร์ชคอปเปอร์อิงกอตอ๋อคอปเปอร์แท่งค่ะไม่ใช่คอปเปอร์แผ่นดูผิดเงียบเรียบร้อยเอาล่ะตัวเองได้รางวัลอะไรมาไหมไม่แต่เราจะสามารถคราฟสิ่งนี้ได้แล้วค่ะคอปเปอร์โพสปิกเตอร์พิกแอคเขาบอกว่าสำคัญเลยวางลงไปแบบนี้แล้วก็คอปเปอร์2กิ่งไม้1อ่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วทำไงอ่ะแล้ว nothingสมอฮาไลโอเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าบอกนะว่าเป็นช้างเลยมันจะคำนวณระยะเป็นช้างเลยค่ะเฮ้ยฮาไลอยู่ตรงนี้เอ้ยอย่างงี้มิวเจ้าเอ้ยมีมากกว่านี้ไหมมีระดับสูงกว่านี้ไหมอะไรเนี่ย geology 101ค่ะอันนี้โอเวนที่ดีกว่าเดิมเขาบอกว่าเอาคอปเปอร์แพนจัดสิโอ้โหต้องไปเล่นพอซ่ออีกแล้วค่ะแล้วก็อันนี้คือเวอร์ชันอัปเกรดใช่ไหมเขาให้เอาพิกแอคที่เราคราฟมาได้เรียนรู้ค่ะไหนนะนี่ใส่เข้าไปเราใส่ผิดใช่ไหมเราตื่นเต้นเกินไปก็พิก1ถูกต้อง 50% โอ้ไปเล่นพอซ่อให้ผ่านก่อนค่ะพอซ่อจึ๊บเผาก่อนเราต้องการหินเรียบอ่ะมิวมั่นใจว่าหินเรียบเราไม่น่าจะค่อยมีเท่าไหร่นะโอเคได้มา6แล้วค่ะคือแบบปกติใช่ไหมคะโลกใต้ดินเนี่ยมันจะแบบเต็มไปด้วยหินเรียบหินเรียบแบบเยอะมากแต่อันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าหินเรียบอ่ะในโลกนี้มันแทบไม่มีมันเป็นบล็อกอะไรไม่รู้ค่ะหลายอย่างที่มาแทนพวกหินน่ะก็เลยกลายเป็นว่าสโตนคอบอลสโตนเราต้อง FK ฟาร์มอ่ะซึ่งมิวไม่ได้ FK ก็เลยไม่ค่อยมีนั่นเองเอาล่ะจัดไปค่ะเล่นพอซ่ออีกแล้วทุกท่านเขาบอกว่าดินสอจะพังใช่ไหมสามารถเปลี่ยนอันใหม่ได้เลยไม่เป็นไรอ่ะมิวเปลี่ยนเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มไม่เปลี่ยนระหว่างการที่เรานั่งเล่นพอซ่อที่โหดร้ายนี่หรอกจัดไปเฮ้อเฮ้อเฮ้อจับคู่อีกแล้วค่ะเล่นเหมือนเดิมเลยเนาะใช่เด้อเด้อเด้อนี้ดีกว่าจึ๊บ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 เสร็จค่ะเรียบร้อยจับคู่ด้วยความไหวคอมพลีท 50% ดังนั้นอันนี้ไปเรียนรู้ต่อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าต้องแบบดูราบิตี้ร้อยเหรออย่านะโอ้คอปเปอร์เราไม่น่าไปใช้งานมันเลยค่ะแต่ถ้าไม่ใช้งานจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นของดีเหรอใช่ไหมมิวก็ต้องใช้งานเลยค่ะใส่เข้าไปอ้าวฐานบุตรอันบทน่าจะอยู่ในกล่องนี้ใช่ผงชาโคของเราค่ะใส่เข้าไปเลยแล้วก็รอเช้าแล้วเหรอยังหลอดสีฟ้าขึ้นอยู่เลยค่ะเป็นวันอะไรอ๋อก็ผ่านพ้นไปแล้วนี่อากาศแจ่มใสแล้วนี่แล้วทำไมยังขึ้นแถบสีฟ้าคะก็ปกติแล้วนี่เอออากาศเริ่มแจ่มใสแล้วค่ะโง่ดีดีสโนว์ค่ะคาดการว่าเป็นช่วงหิมะตกเหรออืมเดี๋ยวรอดูค่ะว่าหิมะตกหรือเปล่าก็ถ้าเป็นหิมะตกก็น่าจะฝนตกใช่ไหมล่ะจึ๊บจึ๊บแบบนี้ค่ะใส่ไปอีกอันหนึ่งที่เรายังไม่ใช้งานแล้วมิวก็จะเอามาเรียนรู้เอ้ยใส่ผิด ถูกต้องต้องออนที่ยังไม่ใช้งานมาเรียนรู้นั่นเองค่ะ geology 101อะไรก็ตามprospecting ค่ะเราเอาอันนี้เลยดีกว่าเพราะมันเป็นเหล็กยังไงก็ต้องดีกว่าคอปเปอร์ใช่ไหมหวังว่าอย่างนั้นค่ะเริ่มการวิจัยเอ๊ะเอาเชื้อเพลิงหมดอู้นึกว่าอยู่ดีๆดับใส่เข้าไปจุดไปค่ะ900โอ้โห900วินาที
เอาล่ะเขาบอกว่าตัวนี้นั้นถ้าเราต้องการเรียนรู้เจ้าตัวสแกนหาแร่ค่ะที่ทำจากเหล็กเราต้องเล่นพัซเซิลอย่างเดียว อีกแล้วเหรอจัดไปอันเดิมไหมคะคล้ายเดิมคล้ายเดิมพัซเซิลเพียวๆค่ะพัซเซิลอย่างเดียวจัดไปเลยลูกเล่นไปวิจัยเดี๋ยวนะขอคิดก่อนอันนี้ถ้าเราเอาตัวนี้ออกใช่ไหมมันจะโผล่เป็นสีนี้แบบนี้แต่ถ้าเราว่างออกเราจะได้เกียร์มาเอาล่างค่ะเราก็กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆเรียนรู้วิจัยไปเรื่อยๆค่ะจื๊บจื๊บกด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 เรียบร้อยง้อเล่นฟอสโซผ่านแล้วไม้ต้องใส่ลงไปในถังเคลือบจะได้เคลือบออกมาให้เราแต่มิวมั่นใจว่าในกล่องเรามีค่ะกราบกันต่อกราบครับแล้วก็กราบถามว่าทำอะไรได้ไม่รู้เลยค่ะคือแบบคำอธิบายมันไม่มีน่ะก็ต้องมาใช้งานดูโอ้ตัวเลขบวกโอ้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวด่านี้ล่ะอันนี้บอกว่า small ค่ะแค่บอก small อันนี้กดอ้าวก็บอกเดียวกันไม่ใช่เหรอมันบอกเดียวกันอันหนึ่งบอก small อันหนึ่งบอกลักเดี๋ยวตัวเองโอ้อันนี้บอกหลายอย่างเลยใช่ไหมว่าในนี้มีอะไรบ้างค่ะดูโลสโตนแล้วก็มาลาไคเนาะโอ้รายละเอียดเยอะแปลว่าตัวดีคือตัวนี้ค่ะไอรอนคอนี่หรือเปล่าเนี่ยเออเฮ้เฮ้เฮ้ถามว่าขุดใช้ขุดได้ไหมอะตัวเองไม่ได้ไอ้นี่ต้องใช้พลั่วไม่ได้ค่ะอย่าบอกนะว่านอกจากนั้นแล้วไม่ได้เลยคุณไม่ได้แต่ว่าใช้สแกนได้เอาละค่ะได้เวลาแล้ว F3G มั่นใจว่ามันคือเรื่องของเส้นช้างใช่หรือไม่ไม่เป็นบล็อกค่ะโง่บล็อกไซส์บล็อกไซส์21ฮันไลท์อ่ะไม่หาหรอกค่ะเพราะว่าฮันไลท์อ่ะรู้จักอยู่ตรงเนี้ยอยู่ด้านซ้ายเราเองลิกไนท์ลิกไนท์ขยันขนาดใหญ่นี่ไงตรงนี้อ่ะที่เราขุดไปค่ะไม่มีอะไรเลยแฮมเมอร์ไม่มีมาร์เบิลไวท์มาร์เบิลเรสมาร์เบิลค่ะเออก็น่าหาอยู่นะลงไปค่ะลงไปเรื่อยๆงงเลยว่าไอ้ตัวนี้ไว้สแกนอะไรอ่ะแฮมเมอร์ Hammer.มันสแกนเป็นบล็อกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เป็นช้างนะคะสภาพเนี้ยชาโคไลเดี๋ยวชาโคไลคือสิ่งที่มิวตามหามานานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมชั้นล่างใช่ไหมหรือว่าชั้นบนมันไม่ได้บอกเลยนี่ว่าชั้นล่างหรือชั้นบนบน56 27น่าจะด้านล่างค่ะคำถามเราก็ต้องเชื่อเขาแหละเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าทำงานในระยะ25x25ค่ะโดยประมาณนี่คืออะไรอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเจอเฮ้ยนายทำอะไรได้เหรอนิกเกิลค่ะมันคือนิกเกิลว้าแต่ตรงนี้มิวสแกนมาแล้วสิ่งที่มิวอยากได้คือคอปเปอร์เขาบอกว่ามีขนาดเล็กค่ะหนูเดาว่าตามที่เขาบอกคือระยะ25x25ใช่ไหมคือข้อมูลมันก็ไม่ชัวร์เหมือนกันน่ะก็ต้องพยายามหาไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เราสแกนดูสิแพนทไลท์ค่ะ small charcoalite nothing small charcoalite เนี่ยแปลว่ามันอยู่ระยะแถวเนี้ยแล่ทองแดงของเราอันนี้เดี๋ยวค่อยขุดหาทองแดงก่อนคือมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละ25x25น่ะตรงแต่ตรงนี้เราไม่เจอแล้วเนาะงั้นด้านหลังนี่เหรอคะไม่มีอะไรเลยนี่ยังขึ้นสมออยู่ค่ะอาจจะมีก็เป็นได้มอชาโคไลเห็นซอมบี้เราก็ไม่เอาแล้วโอเควางนี้ก่อนค่ะแล้วมิวพกค้อนมาด้วยเคาะเลยเปลี่ยนโต๊ะครับใช่แล้วเราก็จะซ่อมพิกแอคเราค่ะใส่เข้าไปกดรีเพร์เหล็ก1ก้อนซ่อมพิกแอคเรียบร้อยค่ะเฮ้ซ่อมเรียบร้อยพี่แอ๊กกลับมาดูดีขึ้นแล้วค่ะยังไม่เข้าใจหลักการทำงานของเขาเราก็เลยกลายเป็นแบบ
ยังงงๆนะคะงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันทำงานอะไรยังไงนะเฮ้ยมอนเตอร์เราไม่อยากยุ่งกับเจ้านะสิพื้นที่เรียบก็มอนเตอร์เยอะค่ะโอ้พออัปเกรดมาเราต้องใช้งานอุปกรณ์นี้เยอะแต่นี้คือเล่นนี้คือหมิวเจอแล้วค่ะอันเนี้ยดีบุกเราไม่ได้ต้องการดีบุกแต่นี่บอกจำนวนแร่เหรอเนี่ยขนาดใหญ่ลองดิ่งดูสิเพราะว่าข้างบนเป็นนั่นแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะเราก็ต้องลองดิ่งดูอัปเกรดพิกแอคนี่ก็ไม่มีอะไรนอกจากเบดร็อกเลือแล้วมันอยู่ไหนล่ะงานนี้ไม่มีอะไรอ่ะมันน่าจะอยู่ในพื้นที่ว่านแถวๆนี้เนี่ยโอ้ยซอมบี้งานนี้ยังไงก็ต้องเสี่ยงติดอะไรนายไปมืดไหมคะมืดมากมืดฟุดๆลุยโลดมีบ่อลาวาอยู่หนึ่งบ่อตีมอนเตอร์ตกบ่อลาวาก็รู้เรื่องแล้วมีแมงมุมด้วยเดี๋ยวจัดการซอมบี้ก่อนมีไปเลยลูกไปเลยไปเลยมืดมากโอ้มืดมากพื้นสีดำอีกนะแบบโอ้โหวิ่งค่ะวิ่งปัดท็อตให้ทั่วว่าไงนายตรงนี้ด้วยคีเปอร์คีเปอร์เอ้าทำไมท็อตอันสุดท้ายปักไม่ได้นั่นน่ะสิเอ้ยอย่าเพิ่งยิงธนูใส่เราเราก็ปักท็อตแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นแร่นี่ไม่ใช่ชาโคไลท์ที่เราอยากได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าตรงนี้ค่ะอันนี้มีเดียมอันนี้ขนาดใหญ่เลยชาโคไลท์อ่ะเท่านี้เหรอไม่รู้อยากได้มากขุดกะตอนนี้เดินสำรวจไปทั่วแล้วเฮ้ยขุดขุดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ดีบุกนี่อะไรก็ดีบุกค่ะเฮ้ยมันอยู่ในโซนหินทับจากที่เสิร์ชมาหน้าตาเขาเดี๋ยวได้บล็อกออฟชาโคไลท์โอ้โหทำไมมันเสียงสีดำขนาดนี้แล้วเนี่ยนี่ชาโคไลท์ออกจะหน้าตาแบบนี้ค่ะออกเขียวๆนิดๆไม่เจอไม่เลิกอะทองแดงอยากจะหาทองแดงแบบการขุดให้ได้ค่ะไม่อยากจะไปดำน้ำหาแล้วซ่อมอุปกรณ์ค่ะรีเพร์โอ้รอบนี้ใช้นี่รีเพร์ไม้สติ๊กใจเลยครับค่ะสลับกันไปประหยัดเหล็กมากๆห้าชาโคไลท์ค่ะอยู่ตรงนี้9ชาโคไลท์9ชาโคไลท์8ชาโคไลท์แปลว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละจริงแต่ตรงไหนล่ะชาโคไลท์เราเรียกมันว่าชาโคไลท์แต่มันคือเชลโคไซค่ะเชลโคไซใช่ไหมแต่เราอ่านมันว่าชาโคไลท์ทุกรอบเลยอ่ะแคลโคไซค่ะมันคือแคลโคไซไม่ใช่เรียกชื่อผิดเรียกชื่อผิดเขาก็เลยไม่มาเหรอไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อ่ะเรียกชื่อถูกมันก็ไม่มาถ้ามันไม่มาน่ะโอ้แล้วใครมันจะไปหาเจอเฮ้อถ้าไม่อ่านชื่อนะคะชาโคไซโอแล้วใครมันจะไปหาเจอสภาพนี้เฮ้อนี่ก้อนหินนี่ก้อนหินนี่แร่นี่ก้อนหินนี่แร่กรุณาบอกความต่างของเจ้าสองสิ่งนี้โอ้ยก็ว่าอยู่เดินผ่านทำไมไม่เจอตอนแรกเห็นนึกว่าออกม่วงๆนะคะเนี่ยไม่เลยโอ้ต่างพื้นตรงไหนว่ามาสิเหมือนแค่ไหนถามใจเธอดูค่ะโอ้ดูดีมันอยู่ข้างหินแล้วใครจะมองออกสภาพนี้โอ้โหอยากได้มอสแร่แบบเรืองแสงเลยสภาพนี้ค่ะโอ้ยหัวจะปวดดีไม่ดีเราอาจจะเดินผ่านหลายครั้งแล้วนะคะเนี่ยก้อนหินดำๆแบบนี้อ่ะโอ้โหถ้าไม่ดูชื่อไม่รู้เลยนะเนี่ยชีวิตแอลโคไซค่ะหัวจะปวดไมเกรนขึ้นเลยนะเจออย่างเงี้ยโอ้ยไหนหมดไหมยังโอ้ยใครมันจะหาเจอสภาพนี้ขนาดมองขนาดรู้แล้วนี่ยังแบบมองหายากเลยค่ะเออไม่มีตัวสแกนคงไม่เจออันนี้ไม่หมดแล้วสิสภาพนี้ค่ะ
หัวจะปวดไมเกรนขึ้นคราวนี้แหละค่ะถ้าไม่มีตัวสแกนไม่อยากจะคิดเลยนะคะเนี่ยนี่มีสมอชาโคไซอีกแล้วสมอเหรอวันนี้เด่นค่ะแต่พื้นนี่มันมองยากเนาะโอ้รอบนี้คือมันเด่นนะเห็นไหมอันเนี้ยต้องเป็นแบบนี้อันนั้นแบบเห็นแล้วหัวจะปวดค่ะอันเนี้ยเด่นชัดเจนชัดเจนอันนี้คือบล็อกอะไรโอ้โอเคอันนี้เรียกว่าสมอลเหรอลูกพี่โอ้โหขนาดใหญ่ค่ะอันนี้แบ็กมาร์เบิลด้วยค่ะไม่ใช่อะไรมืดๆนะมันแค่สีดำโอ้โหคือแบบเด่นฟุดๆอ่ะอย่างเงี้ยใช่เลยค่ะเอาทอดออกโอ้ตัวสแกนนี่สำคัญมากวิวบอกเลยไม่งั้นน้ำตาไหลอะแบบอะไรวะนั่นน่ะอะไรหัวจะปวดค่ะน้ำน้ำน้ำอะไรแบ็กมาร์เบิลล้วนๆค่ะโอเคพุทธใหญ่ก็ใหญ่จริงใหญ่ก็ใหญ่เวอร์วังอลังการค่ะนี่แหละถ้าเราได้ใหญ่อย่างนี้เราจะไปดำน้ำหมาทำไมเนาะแต่ก็อย่างที่เห็นค่ะว่ามันแบบไมเกรนขึ้นเลยอ่ะพาร์ทนี้บอกเลยนะว่าไมเกรนขึ้นเลยอ่ะภาพเฮ้ยพิกแอคดีดีนะที่ว่ามันเป็นระบบที่ได้ยินเสียงแตกแต่มันไม่แตกอ่ะเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมแบบโอ้ยมีข้างคาวตกใจโซวินตกใจอะไรอ่ะนึกว่ามีมอนสเตอร์แปลกๆเปล่าค่ะเราหินตกใจเลยนี่เนาะทางไปเราปิดคืนก่อนแล้วก็ตรงนี้ทางลงเราไม่ใช่แล้วค่ะปิดปิดปิดหัวจะปวดจริงๆรีแพร์รอบนี้ใช้แร่เหล็กรีแพร์ค่ะจัดไปมาแล้วขึ้นมาถึงด้านบนแล้วค่ะเหนื่อยใจเอาไปเลยเผาไปอ้าวอ๋อใส่ผิดเฮ้ยต้องมีชาโคลเผาเดอร์ด้วยจ้าจัดไปเฮ้ยเหนื่อยใจจริงๆสภาพนี้ค่ะมีบอกเลยว่าเฮ้ยเห็นแล้วก็ถอนหายใจเผาถ่านรอเลยแล้วกันระหว่างที่เรากำลังเหนื่อยใจอยู่อย่างนี้โอ้มันสแกนมันไม่ใช่สแกนมันเจนมาแบบไม่ไหวจะเคลียร์กะไม่น่าล่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอถ้าไม่มีตัวสแกนช่วยไม่มีวันเจอเลยนะคะเนี่ยนี่เลยค่ะอุปกรณ์มีเยอะใช่ไหมจัดเลยที่แขวนอุปกรณ์ค่ะอันนี้ไม่ใช่การตากนะมันคือการแขวนอุปกรณ์ไว้ล้วนๆเลยค่ะเฮ้ยอุปกรณ์เยอะต้องแขวนแค่ตัวสแกนแรกเราก็หลายตัวแล้วอ่ะเนี่ยแต่ถ้ามีตัวนี้หนึ่งตัวก็ดีนะแต่ว่าอย่างที่เห็นค่ะมันจะบอกแบบเยอะเลยว่ามีอะไรคือบอกทั้งช้างแหละมั้งเนี่ยสภาพนี้ ก็ดีค่ะเดี๋ยวนะเราขอต้องการมากเพิ่มกว่านี้ฮึเงียบนี่มาเลยที่แขวนอุปกรณ์ค่ะของสำคัญของจำเป็นเพราะอุปกรณ์ยังไงก็ต้องมีเยอะอยู่แล้วแหละใช่ไหมทุกคนคะพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะจะเป็นเรื่องของ Energy Core เขาบอกว่าเอ้ยในที่สุดเราสามารถที่จะเอาคุมพลังงานค่ะแกนพลังงานออกจากยานที่ตกไปได้แล้วใช่ไหมทีนี้เราจะเอาคุมพลังเนี้ยมาใช้งานยังไงถ้าดีไม่ดีเราอาจจะใช้มันในการให้ความร้อนแก่ฐานค่ะก็คือที่อยู่ของเราณที่นี้ได้เอ้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากเอาล่ะทุกคนค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ